สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูหญิงสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนครูนิกวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์ครับโอเควันที่เท่าไหร่คะวันที่26ครับเดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมครับปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ .2565 ครับปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ .2022 ครับค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูนติกตอนนี้นะครับเมืองที่ครูนิกอยู่เนี่ยเวลา8:06ตอนเช้คา่ะอืมใช่แล้วเมืองที่ครูหญิงอยู่ตอนนี้กี่โมงครับเมืองที่ครูหญิงอยู่ตอนนี้นะคะ9:06ค่ะตโออนเคเช้าเหมือนกันโอเคตอนเช้าเหมือนกันแต่เวลาห่างกัน1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วเมืองที่ครูนิกอยู่เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมตอนนี้ไม่ตกครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกอืม 2 วันที่แล้วฝนตกหนักโอ้ใช่กี่ชั่วโมงอ่ะคุณนิกคือตกหนักประมาณว่าคือจริงๆคุณนี้ก็ไม่รู้แต่แฟนคุณนี้ก็มาบอกว่าตอนกลางคืนตกหนักแล้วเพราะว่าคือที่บ้านคุณนี้ก็คุณนี้ก็เพิ่งรู้นะเหมือนกับเขามีไอ้เครื่องวัดความหนาของฝนน่ะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำมันท่วมเนี่ยเหมือนกับมันจะวัดได้ว่ามันสูงกี่นิ้วอ่ะแต่เขาก็บอกคือเขาก็ไปดูเครื่องวัดเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักเพราะว่าไอ้ตัววัดเนี่ยมันบอกว่าน้ําอ่ะมันสูงประมาณ3 นิ้วคนนี้ก็ก็เลแบบยใช่คนนี้ก็แต่คนนี้ก็งงนะว่าเอ้าก็ถ้าน้ํามันสูง3 นิ้วแต่ทําไมพื้นมันไม่ท่วมมันก็เปียกแต่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราคือบ้านเรามันจะชินว่าถ้าฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยแฉะน้ำใช่น้ำไปเต็มไปหมดเลยเต็มไปแล้หมวดแต่ที่นี่คือมันไม่มีให้เห็นแบบนั้นไงมันอาจจะแบบไหลไปหมดแล้วก็ได้นะคะเพราะใวช่า่แบบเวลาที่ฝนตกอ่ะเราก็ไม่อยากทำอะไรใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็จะอยู่บ้านครับใช่ใช่ไหมอยู่บ้านดูทีวีอันนี้เขียนหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะขาวไปหน่อยใช่ดูทีวดีูทีวีใช่ไหมคะแบบถ้าคืออันนี้เนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนจะดูทีวีเป็นแบบพวกสตรีมมิ่งใช่เปิดแแตล้่วกถ็้าดูโทรศัพท์ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราดูทีวีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะเราก็จะดูรายการสมมติจะดูรายการสักอาจจะไม่ใช่3 นาทีเนาะอาจจะ5 นาทีครับรายการเนี่ย5 นาทีแล้วมันก็จะเบรกใช่ไหมใชเบ่รกประมาณ1 นาทีใช่มันก็จะมีโฆษณาใช่ค่ะเบรกดูโฆษณาซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพอเบรกโฆษณาเราก็จะเปลี่ยนช่องใช่ไหมเราจะไม่ดูโฆษณาเพราะรู้สึกแบบเบื่อมันนะเบคะื่แลอ้วเราก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโฆษณาหลายๆโฆษณาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับโอ้โหมีไอเดียแบบเยอะมากๆใช่เหมือนกับต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดึงลูกค้าต้องดึงคนให้สนใจมากขึ้นครับใช่เพราะว่าเวลาคนดูแล้วเราก็ดูโฆษณาเราก็อยากจะซื้อใช่ไหมซื้อของมันต้องทำยังไงนะคะใชซึ่่งที่เราพูดถึงโฆษณาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูหญิงจะมีเกมมาเล่นกับครูนิกครับเกมอะไรจะครับเกมโฆษณาเนี่ยแหละค่ะคือหญิงเนี่ยจะมีรูปนะมีรูปอาจจะเป็นรูปโฆษณานะคะแต่ครูหญิงก็จะปิดไว้นะตรงนี้ปิดแล้วครูนิกเนี่ยดูรูปแล้วครูนิกต้องทายว่าโฆษณาอะไรโอนเคะ
ครูนิกจะตอบเป็นยี่ห้อโฆษณาก็ได้อ่ะอย่างเช่นโฆษณารถโตโยต้าอย่างเงี้ยโฆษณายี่ห้อรถ Mercedes นะครับ Benz อ่ะยี่หโอ้อเคได้ครับหรือครูนิกจะตอบแค่อ๋อโฆษณารถตอบเป็นของก็ได้นะคะไม่เป็นไรอะไรก็ได้อ่ะลองดูเดี๋ยวลนอะงดูนะคะโฆแต่ษเณชา้าเลยโฆษณาพวกนี้เนี่ยเป็นโฆษณาเก่าแล้วหรือโฆษณาใหม่อืมคุณก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเก่าหรือว่าแต่ถ้าเก่าเนี่ยน่าจะไม่เกิน5 ปี6 ปีคุณนิกโอเคแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนโฆษณาแบบเป็นป้ายเป็นแอดอะค่ะโอเคโฆไดษ้ณาก็คือแอดเนาะเป็นปค้ราับยนะไม่ใช่ที่ทีวีนะคะโอเคได้ได้อ่ะเรามาดไูด้อันแรกเลยไม่ยากนะคะไม่ยากอืมอันนี้ก็เป็นแผ่นป้ายโฆษณาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแดงนะคะอันคือครูหญิงปิดเอาไว้นะคะสีดำเนี่ยโอเคอ่ะครูนิกเนี่ยดูแล้วคิดว่าอันนี้เนี่ยโฆษณาอะไรอันนี้เดานะมันจะต้องเกี่ยวอะไรกับมะเขือเทศแล้วใช่มัคน่ะยาวๆเนี่ยนี่คิดว่าน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศโฆษณาซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะดูจากรูปภาพนะเห็นไอ้คั่วเขาเรียกว่าตัวหัวของมะเขือเทศอ่ะนี่ใชใช่ไหม่คะแล้วแต่มันถ้ายาวๆแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำผลไม้แต่ว่าถ้าในประเทศไทยคนก็จะไม่ค่อยกินน้ำผลไม้มะเขือเทศเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ได้มาจากประเทศไทยก็ได้นะคุณดิไม่แต่กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำผลไม้มันต้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไงแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเลยคิดว่าเป็นซอสมะเขือเทศครับครูนี้คิดว่าเป็นซอสมะเขือเทศนะคะใชเร่ามาดูว่าจะใช่โฆษณาซอสมะเขือเทศไหมฮอ่ะะคุณก็ลบเอานะคะคุณดิใชมั่นค่ะเนาะซอสมะเขือเทศยี่ห้อไฮไหมอืมเพราะวคุ่าณเขาชอบไหมยี่ห้อนี้คือคุณหญิงไม่รู้ว่าคือกินซอสมะเขือเทศแต่ไม่ได้คิดว่ายี่ห้ออะไรอ่ะเหมือนยี่ห้ออะไรก็กินได้อ่ะค่ะครูโอนเคิกครูนิกชอบไหมยี่ห้อนี้จริงๆคุณนิกกินได้คุณนิกแต่คุณนิกจะคุณนิกอะไม่ค่อยชอบกินซอสมะเขือเทศอยู่แล้วคือกินได้ถ้าเวลาสั่งแบบเฟรนฟรายแบบเนี้ยครับก็ถ้ามีมาให้ก็กินเพราะว่าคุณนิกก็ถ้ากินเฟรนฟรายมันต้องมีอะไรจิ้มถ้าที่ร้านมีแค่ซอสมะเขือเทศก็อ่ะก็ได้กินคุณนิกอะจะชอบกินมายองเนสอ๋อใช่เฟรนฟรายจิ้มมายองเนสมากกว่าคือมายองเนสเนี่ยคุณนิกก็กินกับอะไรก็ได้กินกับอะไรก็ได้เคยกินกับข้าวมันไก่ด้วยนูไม่ไปด้วยกันเลยนะ มันไม่ไปด้วยกันแต่ว่าคือจริงๆมันก็อร่อยนะเพราะคุณนิกกับคุณนิกใช้คําว่าคุณนิกบ้ามายองเนสก็ได้เพราะว่ามันคุณนิกจิ้มกับอะไรมันก็อร่อยอ่ะใช่แต่ก็มายองเนสเมื่อก่อนก็กินของยี่ห้อไฮเหมือนกันก็โอเคไม่แย่ครับอืใช่มแต่เหมใชือน่กับยี่ใหช้อ่นี้มันก็เป็นยี่ห้อที่ถ้าเป็นคนไทยคนไทยก็คิดว่าเป็นยี่ห้อที่ดีเพราะมันมาจากต่างประเทศแล้วก็อืตามมร้านพิซซ่าก็ใช้ยี่ห้อนี้ใชใช่่ค่ะเป็นยี่ห้อดังอยู่นะในไทยนะคใชะ่อ่ะคุณนิกเก่งมากเรามาดูต่อไปค่ะครับอืมอันนี้เป็นในรูปก็จะเป็นกีวีนะคะขอขยับนิดนึงคุณนิกเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมกีวีแล้วเขาก็จะเหมือนเอาเม็ดนะคะเอาเม็ดเนี่ยมันออกมาคุณนิกคิดว่าป้ายโฆษณานี้เนี่ยเขาโฆษณาอะไรกีวีแต่มันไม่มีเม็ดนะเหมือนเอาเม็ดเล็กๆอ่ะเอาออกเอาออกเอาออกเขาจะสื่อถึงอะไรเขาจะสื่อถึงอะไรบอกได้ว่าเป็นของที่ใช้กับร่างกายของเราอ่ะใบให้ใช้กับร่างกาย
คืหรืออแต่ว่าขิคุงณนี้กำลังคุณนี้กำลังคิดว่าจะเป็นเกี่ยวกับครีมทาหน้าหรือเปล่าที่เหมือนกับพอใช้แล้วมันก็จะเนียนแต่อีกอย่างหนึ่งมาคิดก็เอ๊ะหรือว่าเป็นโฆษณาแบบแหนบแบบแหนบเอาเม็ดอ๋อเหมือนเวลาที่เอาไว้ดึงใช่ไหมดใชึง่ขนดมัีนจะเป็นแหนเอบอแล้วก็ดึงแหนบมันจะดีบเล็กๆแล้วมันก็ดึงพวกขนหรือไปดึงอะไรออกไอเดียได้ไอเดียได้อ่าแต่คล้ายๆกันแค่กำลังคิดว่าเราทำไมต้องเป็นกีวีอืมคืออันนี้คุณก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาใช้กีวีนะคะแต่ไอโฆษณาของอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ทุกคนใช้อ่ะแต่คุณหญิงรู้สึกว่าบางคนอาจจะใช้อย่างตัวคุณหญิงเองเป็นคนไม่ได้ใช้นะคะก็รู้สึกว่าคอุ๋อณนิกก็ไม่น่าจะใช้อ๋อเหรออ๋อโอเคคือคุณนี่กำลังคิดว่าหรือเป็นที่ทาจั๊กแร้ แต่นพะอบอกใวช่า้ส่วนหน้าขึ้นไปหน้าขึ้นไปหน้าขึ้นไปหรออืมคุณนิกคิดว่ามันเหมือนเป็นการทำความสะอาดอะค่ะคือเหมือนกับว่าไอ้เม็ดกีวีอะเม็ดกีวีตรงเนี้ยเออใช่มันคือโทสิ่งสนเกนอปรร์กหรือเปล่าโฆษณาโทนเนอร์ใช่ไหมอ่าเดานะโทนเนอร์ก็คือแบบที่เช็ดหน้าใช่ไหมคะเออคืออันนี้เดาจากการที่ว่าเพราะว่าปกติเนี่ยก็ถ้าเป็นโทนเนอร์เนี่ยมันก็จะเช็ดเอาพวกสิ่งสกปรกหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วว่าถ้ามันมีอะไรอีกหรือเดี๋ยวพูดผิดไม่ใช่โทนเนอร์สิพูดใหม่ไอ้ที่ล้างเครื่องสำอางอ๋อพวกพูดผิดไวม่าเซล่าใช่ไหมใชค่ะอะไรพวกนั้นน่ะอืมอ๋อเหมือนเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะน้ําไม่รู้เหมือนกันนะคนไทยเรียกว่าที่เช็ดเครื่องสําอางใช่ทีใช่่ไเหชม็ดมเัคนรื่จองะสใสำอ่างมันหยก็อจกะเป็นน้ำหรือบางที่ก็จะเป็นน้ำมันหรือบางอันก็จะเป็นแบบเป็นก้อนเหมือนกับเป็บนาขล์มีใช่เป็นบาล์มก็ใช่เช็ดเอาเคนระื่องสำอางใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยนะว่าอันนี้จะใช่โฆษณาเช็ดเครื่องสำอางหรือเปล่านะคะคุณนี้เห็นไหมอันนี้มันที่ขาดฟันนี่ใช่ใช่ไหมขัดฟันอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้หรอกมันเออคือคุณหญิงรู้สึกว่าคุณนี่จะชัวมันเกี่ยวอะไรกับกีวีคือคุณหญิงก็เลยว่าคือไม่รู้ว่ากีวีเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรไหมมันน่าจะไม่เกี่ยวกันกับฟันคุณนี่ก็เดาเอานะว่าเพราะคุณนี่กินกีวีแล้วคุณนี่สังเกตว่ากีวีเนี่ยมันเหมือนกับตัวเนื้อกีวีอะครับถ้าดูดีๆมันจะเป็นเส้นเส้นเหมือนอย่างเนี้ยที่เราเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นเส้นเส้นใช่ไหมเดาไเดส้้นว่าเส้นเขาน่าจะคิดว่าเป็นเหมือนกับฟันเราว่ามันมีอะไรติดอยู่ใช่ค่ะก็เหมือนแบบสะอาดมากสวยแม้กระทั่งเม็ดกีวีที่เล็กๆเนี่ยมันก็ออกได้นะคะอันนี้คือโฆษณาไหมขัดฟันอืมโอตเค่อไปนะคะคุณนิกอันนี้ก็จะมีเหมือนขวดข้างในก็เป็นหมอนนะคะหมอนอ่ะครูนิกดูจากรูปแล้วแผ่นป้ายคิดว่าอันนี้เนี่ยเขาโฆษณาอะไรอืมคือถ้าคุณนิกดูจากรูปเลยนะครับคุณนิกก็คิดว่าน่าจะเป็นโฆษณายานอนหลับอืมแต่ก็คือมันกิต้นองแนลอ้นวให้หลับได้กินแล้วแบบนอนหลับเหมือนเวลาเรานอนยากก็กอืินมก็จะทำให้เราง่วงแล้วก็หลับได้ง่ายค่ะคุณนิกก็คเุลณยนีค่ิคดิดว่าโฆษณาตามในอากาศอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าคุณนี่ก็จะใช่นะคะอากาศอาจจะเปลี่ยนด้วยแต่ว่าเมื่อ2 วันที่แล้วคุณนิกตัดขนจมูก คุณนิกก็เลยว่าอาจจะเป็นเพราะอันนั้นด้วยเพราะมันไม่มีขนจมูกที่ว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันกรองฝใชุ่น่ก็เลยเข้าได้ฝุ่นงมัน่าก็ยเลยเข้ามาง่ายเลยเพราะว่าตั้งแต่พอตัดขนจมูกคือคุณนิกชอบตัดขนจมูกอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ตัดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับมันมีอะไรอืเข้ามมาได้
แต่ยานอนหลับหรอมันจะง่ายไปไหมเออนั่นสินั่นสิคุณนิกดูแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะโฆษณาอะไรคะแต่ทำไมมันมีเป็นหมอนแต่ชอื่อืมันมก็บอกไงครับว่าปัญญาว่ามันนอนก็อืทมำก็ถูกต้องแล้วนะคุณนิกก็คิดว่าโฆษณายานอนหลับคิดว่าเหมือนกับเป็นพวกโฆษณาโฆษณาอาหารเสริมเหมือนพวกแบบที่ไงวิอต้าามินใช่เอาว่าโฆษณายานอนหลับไปเลยแล้วกันโฆษณายานอนหลับเนาะก็คือกินแล้วทำให้เรานอนแล้วหลก็ับหลับไปสเลบยายอ่ะเรามาดูจากอันแรกนะคะอันนี้เป็นราคาอ่าฮะคุณนึกรู้แล้วอะไรถ้าเป็นโฆษณาแบบเนี้ยนะดูจากชื่อน่าจะเป็นโฆษณาของอีเกียใช่ค่ะโฆษณาของอีเกียแสดงขายหมอนใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นแบบสื่อว่าหมอนของอีเกียเนี่ยก็คือคล้ายๆยานอนหลับใช่ไหมพอเราลงไปนอนที่หมอนของอีเกียปุ๊บหัวถึงหมอนนหลอนับหลัเลบยเลยใช่เพราะหมอนแบบดี นอนสบายมากนะคะต่อไปค่ะอันนี้เหรออันนี้มันจะเป็นแบบอะไรนะคะมะเขือม่วงใช่ไหมมะเขใชื่อม่วงแล้วตรงนี้มก็ะเเปข็นือเหมือมน่วงดินสอสีใคชุณน่ี้คิดว่าอันนี้โฆษณาอะไรคือคุณนิกเดานะว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรกับสีธรรมชาติหรือเปล่าอืมมันจะโฆษณาอะไรถูกนะมาถูกทางว่าถูกทางมาถูกทางแล้วค่ะเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละแต่เป็นแต่สีมันก็มีหลายๆอย่างใช่ไหมว่าใมชัน่จะอะไรโฆษณาดินสอสีเหรอดินสอสีก็คืออันนี้แหละเนาะจริงๆนะใช่อันนี้ก็คือดินสอสีใช่ไหมเวลาที่เราแบบวาดรูปแล้วเราก็เอาสีครใัสบ่เลรงาไปมีหลายๆสีระบายอืมอ่ะครูนิกตอบแล้วนะคะว่าโฆคษรับณาครับดิคนรับสอสีครับที่ถูกค่ะเนาะเป็นยี่ห้อเฟเบอร์คาสเทลนะคะเป็นดินสอสีเพราะครูนิกก็พูดถูกว่าเขาบอกว่าสีเหมือนสีมันจริงๆอ่ะสีตรงใช่ตรงกับธรรมชาติหรือมันเอาไปเทียบกันได้ว่าอ๋อสีนี้ไงเหมือนกับของอันนี้อืมเหมือนสีม่วงนี้ก็ครเัหมบือนกับมะเขือม่วงใช่ไหมสีเหมือนกันเลยสีตรงกันเลยแต่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้ดินสอสียี่ห้อนี้ครับถือว่าเป็นโอค้นมีตังค์รวยมากเพราะปกติเราใช้ดินสอสีที่เป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีดินสอสีเนี่ยประมาณ12แท่งสั้นๆนะน่าจะประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสแพามงสิบไม่แพงประมาณ40อ่ะมากที่สุดแต่เฟเบอร์คลาสเตอร์เนี่ยถูกสุดใน100 บาทเมื่อก่อนใช่ใช่อืมนะต่อไปค่ะคุณนิกอุ้ยคุณหญิงต้องขยับอันนี้ให้คุณนิกเห็นแมวด้วยนะคะแมวครับเห็นเต่าอ๋อแมวดูว่าเต่าเพราะเห็นแค่มีหแัมววนะเห็นไหมอ่ะเห็นทั้งตัวไหมอ่ะเห็นทั้งตัวหรือยังคะเห็นครับเห็นครับโอเคโอเคอันนี้แมวใช่ไหมแล้วก็แมววิ่งไล่กวางอยู่บนแบบภูเขาครูนี้คิดว่าอันนี้น่าจะโฆษณาอะไรโฆษณาอะไรล่ะอืมที่แบบทำไมแมวมันถึงวิ่งไล่กวางได้ทำไมแมวมันถึงดูแบบแข็งคุณแรนี่งขนาดวนี่้าอาหารแมวเหรออืมว่าถ้าเป็นอาหารแมวที่เหมือน
คุณภาพดีถ้ากินแล้วแมวจะแข็งแรงเหมือนกวางอืเหมือนแบบมอ่ะตื่นตัวแบบแอคทีฟเหมือนกวางหรือเปล่าอ่ะคุณนี่บอกว่าโฆษณาอาหารแมวใช่ไหมคะเออครับเห็นไหมอ่ะ ใช่ใช่เห็นค่ะแต่ก็ยังคิดว่ามันน่าจะกินแล้วเป็นเสือมากกว่าอ่าเพเพรราาะวะ่าเป็นเสือแล้วก็ไล่กวางกวางก็ใชเลย่อ่าแบบกินแล้วแข็งแรงแต่ว่าเหมือนเสือนะคะอันนี้เป็นโฆษณาอาหารแมวน่าจะได้อีกอันหนึ่งเนาะอันนี้คแรล้วักบันนะคะครูนิกดูแล้วเนาะมันจะมีเหมือนแก้วน้ำนะคครัะบอ่าแก้วน้แล้วก็มีำทำไมเออทำไมน้ำมันแปลกแปลกใช่แล้วทำไมน้ำตรงนี้แบบมันหายแบบหายไปเลยมันน่าจะสื่อถึงอะไรโฆษณาอะไรคุณนิกพอจะเดาได้พอดูจากที่มันเป็นแถบคิดว่าน่าจะโฆษณาเหมือนกับกระดาษทิชชู่หรือเปล่าอืมเป็นกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะใช่ทิชชู่นะทิชชู่เหมือนกับพอเช็ดแล้วก็หายเลยอืมนะคุณดีว่าอันนี้น่าจะโฆษณากระดาษทิชชู่นะคะอ่ะมาดูนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ๋อก็ได้ทิไชงก็จทิชรชิูง่ๆก็เปียกทิชเปียกใช่แต่อืยี่มห้อนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นยี่ห้อเป็นทิชชู่เปียกที่มันมีน้ำยาเหมือนกับทำความสะอาดแล้วอืมมใัชน่มีพวกยาที่แบบเอาไว้เหมือนเราถูพื้นเช็ดใชโต่๊ะใชเช่็ดคราบสกใชป่รกได้ใช่ไหมคะใช่ใช่อืมเพราะเหมือนคุณนี่คิดว่าถ้าคนไทยเวลาพูดว่าทิชชู่เปียกมันจะเป็นเหมือนทิชชู่เปียกที่เราเอาไปเช็ดตัวได้เหมือนกับมันจะไม่มีสารเคมีเยอะเหมือนกับว่าเอาไปเช็ดก้นเด็กหรือเอาไปเช็ดหน้าเช็ดแขนแบบเนี้ยครับแต่ถ้าอันเนี้ยเช็ดแขนอาจจะแห้งนิดนึงอาจจะได้นะน่าจะก็แตน่ากจะคันใช่ใช่จริงๆคนไทยก็เรียกอะไรอะทิชชู่ทำความสะอาดหรอเพราะว่าคนมันกลิ่นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็คือเป็นคือบางคนคิดว่าก็อาจจะเรียกว่าทิชชู่เปียกแต่เหมือนกับก็ดูว่ายี่ห้ออะไรถ้ามันไม่ได้เป็นยี่ห้อที่เหมือนกับว่าเราถ้ามันไม่ใช่เหมือนเป็นเดตตอหรือเป็นยี่ห้อเด็กๆเอตัวอะไรอะพีเจียนอะไรพวกเนี้ยก็คงจะไม่เอาไปใช้เช็ดตัวใช่อืมถ้าแลเก้ิวดว่กา็จะเป็นแบบเห็นว่ากล่องมันเป็นรูปกระจกก็คงไม่เอาไปเช็ดตัวใช่ใช่คมรัันบก็เป็นแบบก็ต้องรู้ว่ามันคือทิชชู่สำหใรชับ่เช็ดอะไรเนาะก็เขาก็บอกว่ามันกับแบบเช็ดแล้วแบบสะอาดมากแค่หนึ่งครั้งนะคะก็วันนี้ก็เลยมาเล่นเกมถ่ายโฆษณากับครูนิกเนาะครับก็อืสมนุกสนุกนะคะไดอื้มใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณหญิงกับคุณนิกก็ไปก่อนนะคไะด้แล้เวลเดยี๋ยวครัเรบามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดียวต่อไปครับค่ะสวัสดีคค่ระับสวัสดีครับผู้หญิง